ละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนลปั่นสร้างนี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Hearthstone ในโหมด Battlegrounds ครับผมเอาละในครั้งนี้จะได้เล่นในรูปแบบไหนกันบ้างจะดีจะเยี่ยมหรือว่าจะเจ๊งเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับมาเจอคู่แข่งแล้วเจอคู่แข่งค่อนข้างไวเงี้ยดีเลยไม่เสียเวลาดูสิเกมนี้มีโทคีนะแล้วก็จอร์จผู้หลงผิดเกมนี้มีเครื่องจักรด้วยอยากเล่นจอร์จเข้าไปใหญ่จอร์จมาจอร์จมันก็เป็นตัวที่ดีนะผมว่ามันใช้ได้หลายสถานการณ์มากๆเลยมันเติมทีมที่หาดีไวชิลให้ตัวเองไม่ได้เนี่ยมันทำให้มีได้ครับแล้วมันก็จะกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งเกมนี้มีสัตว์ควิลบอลวิญญาณธาตุปีศาจเครื่องจักรปีศาจนั่นเล่นตามนั้นพร้อมจะเริ่มหรือยังพร้อมกันแหละบอกแล้วปีศาจน่าเล่นครับผมส่งความโกรธไปให้มันสิส่งไปสิผมอาจจะเล่นแบบอัพดาวช้าหน่อยใจมันแบบอยากเล่นปีศาจเนี่ยก็จัดสักนิดนึงนะเกมนี้มันไม่รู้ว่าผมเลือกแล้วตั้งแต่ตานี้เลยผมเลือกปีศาจเราจะสร้างบอร์ดอันดำมิดขึ้นมาอีกทีนึงนะครับแต่จะเติมโล่แห่งแสงสว่างเข้าไปครับมันก็จะกลายเป็นบอร์ดเทาๆหน่อยๆไม่มืดสักทีเดียวผมเล่นปีศาจล้านเปอร์เซ็นต์หัวล้ออะไรผมบอกแล้วอยากเล่นมันก็ต้องได้เล่นครับแปลว่ามันอยากให้ผมเล่นมากๆก็จัดให้เดี๋ยวผมจะให้ศัตรูทุกคนมันส่งความโกรธมาให้ผมครับตีกันมันอะตาเนี้ยขย่าหน่อยแน่ขย่าหน่อยแน่ไม่ตายตัวเดียวก็น่าจะพอนะไม่จำเป็นต้องมากไปกว่านี้หรอกก้าวหน้าใหญ่แล้วนี่เลยใช้เลยปีศาจมาไม่มาครับเศร้าเลยโอ้โหเศร้าเลยครับผมชัดเจนกับทีมผมมากผมบอกเลยผมชัดเจนมากมันมากอีกตัวนึงไม่เอาเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้ล่ะเนาะก็จะเศร้าไงชัดเจนนี่คือแสดงความชัดเจนออกมาแบบเต็มเปี่ยมผมให้มันรีเฟทเพื่อหยิบมา2ตัวตาหน้าดีกว่าอาจจะได้ทั้งแบบเดลาโทก็ได้หรือว่าจะได้ทั้งปีศาจก็ได้ผมโอเคแต่ถ้าเป็นไปได้อยากได้ปีศาจเพราะว่ามันจะได้ใช้การบัฟให้แบบคุ้มค่าไปเลยจริงไหมกระแทกจอร์จจอร์จอยากเล่นปีศาจกดดันต่อไปนะจอร์จเศร้าจอร์จรีเฟทจอร์จเจอปีศาจแล้วแค่ตัวเดียวก็เก่งขึ้นเยอะแล้วครับ60ดีไวชิลน่าแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วหาปีศาจเยอะๆผมอาจจะใช้ดีไวชิลช้าลงหน่อยเพราะว่าหมายถึงความสามารถของจอร์ดอะผมอาจจะใช้น้อยลงเพราะว่าผมอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะพวกปีศาจที่จะเอามาบัฟเนี่ยผ
มค่อนข้างเชื่อว่ามันยังไม่ใช่ตัวที่ผมอยากใช้ดีไวชิลด้วยถ้าใช้เพื่อแค่เอาชนะด่านผมว่ามันเป็นเหตุผลที่วีคไปนิดนึงวันนี้มีเนียนผสมผมบาดเจ็บผมทำร้ายตัวเองนั่นแหละมันก็จะขึ้นโชว์ว่าผมเล่นสัตว์ด้วยนะ สัตว์ยังไงเนี่ยสัตว์อสูรน่ะสิข้าว่าเจ้าชนะได้แน่ถ้ามี60ดีไวชิลผมก็เชื่อว่าผมน่าโอ้โหได้กบกระโดด2ตัวแล้วเหรอน่ากลัวนี่อะไรโดนดาวมานิดเดียวคือจะให้ผมเล่นให้ได้เลยสินะฮะคืออยากให้ผมเล่นเขาให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยไม่ตัวนึงก็ไม่เป็นไรมั้งแปลว่าผมขาดไปผมหายกบมาทำไมเดี๋ยวปัดดองไว้บนมือไม่ให้ใครเล่นเลยสัตว์เต็มเลยไม่เล่นมันเล่นสัตว์กันเต็มเลยไงผมไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นถ้ามันเล่นสัตว์กันเยอะไม่เล่นเด็กมืดเล่นเด็กมืดผมจะเล่นเด็กมืดผมไม่สนใจผมจะเป็นความมืดผมจะเล่นทีมสัตว์อสูรอุตส่าห์ลงทุนต้นเกมมาขนาดนี้ต้องสัตว์อสูรเท่านั้นดูดิแล้วมันมีกบมันเยอะขนาดนี้แล้วผมจะไปแย่งมันได้จริงๆเหรอคุณคิดกันอย่างนั้นจริงๆเหรอผมไม่คิดอย่างนั้นเลยอ่ะใครจะคิดผมไม่รู้ผมไม่คิดมากขึ้นของเขาเป็นวิญญาณธาตุเอาเจ้านี่ขึ้นก่อนตัวนี้ตามไปที่ผมเอาเจ้านี่ขึ้นก่อนเพราะว่าพอเขาเล่นวิญญาณธาตุเนี่ยเป็นไปได้สูงมากว่าเขาจะมีวิญญาณธาตุตัวท้อนแล้วตัวนี้ HP มันจะเยอะถ้าเราเอาตัวเล็กๆไปตีก่อนอ่ะกลายเป็นว่าตัวเล็กๆของเราอ่ะมันตายเปล่าครับมันตายแน่ๆมันตายเปล่าๆไปก่อนเลยไม่คุ้มเอา14 18ตีไปก่อนน่าจะเป็นออปชั่นที่ดีที่สุดนะเนาะเอ้ยเปลี่ยนท่านั่งนิดนึงผมมีปีศาจอยู่3ตัวก็อยากทำดาวเยอะๆไปเลยตอนเนี้ยกล้าหรือเปล่าถ้าตาหน้าไม่ดีแบบบอร์ดมันไม่มีปีศาจมาให้บัฟเยอะๆอย่างเงี้ยผมอาจจะรีเฟทสักครั้งนึงถ้ายังไม่เจอผมอัพดาวไปเลยเพราะว่ายิ่งดาวสูงผมยิ่งเจอตัวปีศาจดีๆในเกมนี้มันมีโอกาสแล้วผมต้องหาตัว4ดาวที่มีเนียนตายแล้วได้ปีศาจผมต้องการตัวนั้นมากๆเลยผมจะเติมปีศาจมาให้เต็มเลยแต่ต้องเจอก่อนต้องเจอเนี่ยตัวแบบนี้เนี่ยแหละที่ผมบอกผมต้องให้เจ้านั่นอ่ะมันเคาะไปก่อนเลยสวยกระแทกหน้าไป9ดาเมจเองเบาๆกบใหม่แล้วรับดาวเพราะว่าผมควรอยู่4ดาวผมควรอยู่4ดาวตัวผมกลายเป็นว่าพอทำอย่างนี้ทีไม่มีอะไรเล่นเลยพูดแต่ถ้าผมเลือกกบนะป่านนี้กบผมแบบมาเยอะมากเลยผมน่าจะสร้างทีมกบได้ดีประมาณนึง
อย่างน้อยก็ถ้าไม่ได้มองว่าเราหยิบมาแล้วมันอาจจะเปลี่ยนการโรอะไรอย่างเงี้ยมองสิ่งที่เราเจอนี่เราได้ทองไปแล้วนะเนี่ยกบแต่มันอาจจะจบแค่กบก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็เล่นไปตามนี้แหละเดี๋ยวเราบัฟไปตัวผู้ปลุกปั้นโทสะเอาให้มันโหดๆแล้วเราอยู่4ดาวแล้วด้วยโอกาสที่จะเจอตัวดีๆก็มากขึ้นในทีมปีศาจแต่ถ้ายิ่งได้รวมทองเข้าไปอีกหาตัว5ดาวปีศาจดีๆก็มีคีย์หลักต้องได้ตัวปีศาจที่ตายแล้วได้ปีศาจมันไม่ใช่ปีศาจตัวมันอะแต่ตายแล้วได้ปีศาจผมต้องหาตัวนั้นให้เจอต้องหาให้เจอใน4ดาวนี้มาจัดมากำลังไปได้สวยเลยนะผมยังได้อยู่เพราะผมมี14 18นั่นแหละเป็นตัวที่แบบคอยเถียงทุกอย่างนักโอ้โหมีไวชิลหายเลยมันเป็นตัวเถียงทุกอย่างตอนนี้อยู่โอ้โหเขาตีดีทั้งนั้นเลยอ่ะเขาตัดดาเมจหนักของเราไปเยอะมากอ่ะแล้วถ้าสุดท้ายโดนลุมเราก็จะแพ้ครับแต่ก็ถือว่าลดดาวได้เยอะนะเนาะโดนแค่กบตัวเดียวโดนเท่านี้ผมไม่ติดใจเท่าไหร่ในปีศาจเจอปีศาจอะไรต้องหยิบหมดเลยนะโอ้แบบเลยนี่มันกองทัพปีศาจแล้วล่ะชอบนะที่เจ้าเลือกทางนี้ฮีโร่มีคงกระพันครับทีนี้ก็ผมก็ไม่โดนดาเมจของตัวเองละดีเฟนไปทีนึงเผื่อเจอนี่ไม่ใช่ผิดครับผมคิดว่าใช่เล็กอิน2ตัวเอาเป็นว่าบัฟไปก่อนแล้วกันบัฟให้กับเจ้าขวาไหมไม่โดนโอเค3คู่กลายเป็นมี3คู่เฉยเลยก็ตาหน้าครับค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้เราดีแล้วเราแค่หาไอ้ตัวนั้นเองไอ้ตัวเพิ่มเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มปีศาจขึ้นมืออ่ะหาให้เจอทับหน้าเราอ่ะโอเคมันเล่นกันอย่างนี้ทุกคนอย่างนี้อย่างนั้นแหละวายใครไม่รู้ที่จะใช้พลังความสามารถของหนูโอ้โหลองรีบฆ่ามันลองรีบฆ่ามันไม่อย่าไปยุ่งกับปีศาจคนนั้นของผมเพราะว่าผมอยากใช้ความสามารถให้คุ้มโอเคเราชนะบัฟยังไงก็ช่างผมชนะ1ดาวก็เอาขอแค่ไม่เสีย HP ผมแฮปปี้ครับทีนี้ผมมีทั้ง3คู่มันจะไม่เจอสัก2คู่นี่นะกดดันต่อไปนะดาวไปเลยไม่กลัวสื่อผมไม่อยากให้ตายอ่ะใส่ให้เขาก่อนใส่ให้เขาก่อนทีนี้ผมมี2คู่ที่จะรวมทองได้เรากำลังจะเจอกับลิตเติ้ลแร็กที่เล่นทีมปีศาจผมอยากอยู่ตัวเอง5ดาวผมอยากตัวเองอยู่5ดาวเอาไว้เพื่อหาปีศาจที่แบบมันจะเป็น6ดาวไปเลยก็ได้หรือถ้ารวมทองได้ก็เป็น6ดาวถ้ารวมไม่ได้ใน5ดาวมันจะมีปีศาจตัวนึงที่มันจะบวกสเตตเยอะมากมันจะกินกระหน่ำกินเลยถ้าได้ตัวนั้นมาผมต้องขายตัวนี้เพื่อให้บอร์ดมันแบบมันมีพื้นที่มากขึ้น
ต้องทำให้บอร์ดเน้นปีศาจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในเทียร์6มันจะมีปีศาจตัวนึงที่มันจะให้ปีศาจทุกตัวกินตัวไหนไม่ใช่ปีศาจจะไม่ได้กินแล้วบอร์ดอ่ะมันมีแค่6ตัวเต็มที่สูงสุดมันจะกินได้เต็มที่ครับแล้วถ้าใส่ดีไวชิลให้กับทุกตัวปีศาจที่เราเลือกนะก็จะดีมากเลย หวังว่านะก็หวังว่าจะชนะได้แน่ๆเหมือนกันนะโอ้ยเนี่ยเขามี1ตัวแล้วตัวนี้แหละที่ผมอยากได้ที่ผมบอกอ่ะว่ามันดีมากๆอ่ะถ้าไม่ใส่ดีไวชิลนี่เละไปแล้วเนี่ยไม่อย่าเพิ่งไปฆ่าเขาผมอยากได้เจ้านี่มากเลยอ่ะจริงจังโอ้ยตายผมสู้เขาไม่ได้อ่ะขวาก่อนโอเคเขาเหนือกว่าเราเพราะว่าเขามีตัวหาปีศาจไงมันง่ายสำหรับเขาอ่ะแต่มันยากสำหรับผมยังไม่เจอเลยสกปรกนักรวมทองไม่ได้แล้วหนึ่งดีเฟนเจอแต่มันจะทันไหมเนี่ยช้าไปก็ต้องทำครับผมบอกเลยช้าไปก็ต้องทำเพราะมันเป็นตัวที่จะทำให้ผมเนี่ยมีปีศาจเยอะมากโอเคทีนี้ก็หวังให้เจ้า71ทั้งหลายเนี่ยมันตายไปก่อนครับเอามันขึ้นหน้าไปเลยแล้วกันไม่ต้องคุ้มขนาดนั้นก็ได้หนูนี่เล่นอะไรเล่นสัตว์โอเคทีมสกปรกถ้าสัตว์มันน่าจะมีเป็น88มากกว่ามันคือตัวเดิมที่ผมเคยสู้เมื่อนานมาแล้วปะไม่แน่ใจอ่ะอ๋อผมสู้เจ้านี่โอเคเอา71ขึ้นก่อนได้ทีนี้ผมก็จะได้ปีศาจเติมขึ้นมาบนมือเรื่อยๆแล้วถ้ามีเนี่ยนตาย3ครั้งนะครับจะแก้แค้นนะครับซึ่งเจ้าเนี่ยมัน1ตัวถ้าบอร์ดเต็มมันก็2ตัวแต่เจ้าเนี่ย3ตัวมันก็ได้ละผมเลยใส่ดีไวชิลให้มันตายยากๆหน่อยนึงเราได้ตีก่อนโชคดีเราทีมเขาพยายามแง้ดีไวชิลเราครับน่าเราไม่ใส่ดีไวชิลนี่เละไปแล้วนะได้ปีศาจรวมทองเลยครับผมดีไวชิลไปสวยฆ่าทักตัวนึงเออได้อีกตัวนึงขอบคุณครับบอกเลยว่าขอบคุณครับเกือบตายนะเราอะแล้วเราก็ได้รวมทองแบบไม่ได้ตั้งใจครับอ้าวมันคนละตัวกันนี่นะผิดพลาดผมคิดว่ามันเป็นตัวเดียวกันผมจะรวมทองไม่ได้จริงๆเลยเหรอมันดันมาให้รวมทองได้ในวินาทีสุดท้ายนี่นะสิขัดใจหลายคนละสิผมไม่แคร์หรอกนะเพราะผมค่อนข้างมั่นใจว่าตาเนี้ยผมจะได้ปีศาจเทียร์6ซึ่งผมไม่ได้ครับอุ้ยมันดันให้ดีไวชิลกับตัวเองมันก็น่ารักแหละแต่ไม่เอาอ่ะโดน3ตัวนี้ลงไปแข็งแกร่งกว่าเยอะที่มันแข็งแกร่งกว่าเพราะว่าผมมีการบัฟจากเจ้า2ตัวนี้มันเลยกลายเป็นปีศาจที่แอทแทคค่อนข้างสูงแล้วอย่างนึงมันเป็นโล่มันทำให้ผมเนี่ยการันตีการใช้ความสามารถเจ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้แน่ๆขอตีก่อนสักทีนะ
โอ้แย่เลยเพราะว่ามันจะกวาดเราเรียบเลยครับแล้วบอร์ดเราจะมาแบบไม่คุ้มด้วยแผนการพังครับผมแผนเจ๊งครับแต่เราได้ปีศาจตัวที่ผมต้องการมาแล้ว1ตัวแง่ดีไวชิลเหรอเป็นวิธีที่ดีนะเราได้ปีศาจกินปีศาจเราได้ปีศาจกินปีศาจมาก็ถือว่าไม่เลวนะเราแง่ดีไวชิลตัวขวาไปแล้วด้วยก็สบายหน่อยใช้ตัวซ้ายพูดผิดก็เลยชนะไปทีนี้เราได้ปีศาจที่แข็งแกร่งมาละเหลือแค่ว่าเรารวมทองได้ไหมตอนนี้ถ้ารวมทองได้จะสวยมากเลยรวมทองได้ด้วยใส่กินตัวซ้ายเนาะดีเฟตก่อนสองตัวน่าสนจังเลยครับผมนี่แหละความสามารถในการกินของมันยังไม่ได้ฮะเสียใจจริงๆต้องเก็บไว้บนมือเลยก็หวังว่าจะได้ในตานี้นะจริงๆคือขอรวมทองปีศาจผมสักหน่อยอ่ะจะดีมากเลยครับถ้าไม่ได้รวมมันแย่ไม่นะมันจะบัฟใช้คุ้มเลยอ่ะเขาว่าผมต้องตีบารอนให้ตายก่อนครับหันขวาไปเลยโอ้โหไม่หันควับนะมันเริ่มบัฟแล้วมันเริ่มใช้วิชาสกปรกแล้วตีนกทิ้งไปเลยตัดความสามารถเขาบาลอนจงตายซะบาลอนไม่อย่าบอกนะนั่นไงว่าแล้วโอ้โหบาลอนก่อนเป็นไงล่ะก็ยังโดนมาแค่1ดาวก็ยังโอเคครับเบาๆไม่เป็นไรหรอกใครๆก็เจออุปสรรคกันทั้งนั้นดาวไปแบบไม่กลัวสื่อเลยผมว่าจะได้ตัวนี้ซะหน่อยนะอดเรื่องไม่ถูกเลยครับมันกินหมดเลยอ่ะมันกินหมดเลยอ่ะมันไม่เก่งจริงโอเคถึงจะวางตัวมั่วไปบ้างนะแต่ไม่ทันอ่ะโหแล้วดูดิตัวเนี้ยที่ผมอยากได้เนี่ยที่ผมแบบอยากทำทองให้ได้กับกลายเป็นว่าทีมมันนี่แหละที่ทำสำเร็จผมทำไม่สำเร็จนะผมสู้สเตตเป็นร้อยไม่ได้หรอกปีศาจผมมันเป็นปีศาจเก๋อยู่ไงแต่ถ้าเราฆ่าเจ้าตัว102นั่นได้อ่ะอาจจะมีสิทธิ์ก็ได้นะที่จะไม่ตายนะครับซึ่งเราแพ้ครับเขา50อุ๊ย10
15พอดีอีกโนเนี่ยผมทำแบบเขาไม่ได้อ่ะคือเขาได้ตัวนี้เร็วอ่ะแล้วผมได้ช้าไงเซ็งเลยปีศาจดีไวชิวจอร์ดช้าไปครับเซ็งเลยจอร์ดผมขอโทษทีมสัตว์อสูรไม่สำเร็จนั่นแหละทีมปีศาจที่ผมอยากทำคือหน้าตาแบบที่เขาเป็นอ่ะกินรัวๆกินรัวๆแต่ทุกอย่างมันช้าเกินไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรทำใจเอาไว้แล้วว่าจะได้ที่1มันคงเป็นไปได้ยากอ่ะได้เก็บแค่ที่2ที่3อะไรอย่างงี้ก็ยังดีเนาะก็ยังดีใน8คนได้อย่างงี้ก็ถือว่าแหลมครับประมาณนี้ไปครับทุกคนก็การเล่นในครั้งนี้น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้กันนะครับส่วนตัวผมบันซ่านี่ขอขอบพระคุณทุกคนในการรับชมมากเลยเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้เล่นสัตว์อสูรอีกทีนึงเนี่ยผมจะจัดให้มันดีกว่านี้นะครับครั้งนี้ก็ขออภัยที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ว่าคู่ต่อสู้นั่นแหละทำให้เราเห็นครับว่าสัตว์อสูรมันเป็นยังไงก็ประมาณนี้ไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม